ประตูวิมานสวรรค์หันษาวิหน้าถึงเรียกวิมานวังจระเข้ตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำลอดท้องช้างเนี่ยทำอารมณ์เหมือนตรงนี้เป็นท้องช้างตรงนี้ขอทำทางไว้ให้เดินนะครับเราก็ควรเดินตามทางนะครับบริเวณนี้ไม่ควรลงไปเหยียบนะครับเพราะยังมีหินงอกอยู่นะครับอ
รอยเท้าช้างที่เขาว่าช้างหายรอยตรงบุมๆตรงนั้นน่ะตรงนี้ยังเปียกอยู่เลยนะยังย้อยอยู่ไม่เหมือนบางจุดที่มันแห้งไปแล้วดินดูดนะครับเราเนี่ยเดินตามไฟไปนั่นแหละเห็นทางออกแล้วเหงื่อท่วมตัวเลยร้อนมากในสุดเราก็ออกมาจนได้นะครับ